นี้ต้องเรียกว่าทัวลงยับเลยนะครับหลังเพจรัฐบาลอย่างไทยรู้สู้โควิดโพสต์อวดว่าประเทศไทยฉีดวัคซีนใกล้จะได้ภูมิคุ้มกัน50ล้านคนทำให้ชาวเน็ตต่างตั้งคำถามว่านี่เป็นการบิดเบือนข้อมูลหรือไม่สร้างข่าวปลอมสร้างเฟกนิวส์หรือเปล่าและหลังจากที่โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักปรากฏว่าทางเพจลบโพสต์ทิ้งไปดื้อๆเลยครับหลังจากที่ศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์แล้วก็เพจ Facebook ไทยรู้สู้โควิดนะครับโดยบอกว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนพร้อมกับทำภาพกราฟิกแบบนี้ครับคุณผู้ชมมีหลายภาพเลยนะครับหลายข้อความอย่างเช่นเราสั่งซิโนแวคมา12ล้านโดสถ้าเราฉีดได้ 400,000 เข็มต่อวัน1เดือนเนี่ยเราจะมีคนฉีดเข็มแรกเพิ่มอีก12ล้านคนนี่อันนี้นะครับอีกอันนึงบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะมีคนที่ฉีดซิโนฟาร์มบ้างไฟเซอร์บ้างรวมทั้งหมดน่าจะได้เกิน40ล้านคนขยับใกล้50ล้านคนที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เปิดประเทศได้พอโพสต์แบบนี้และเป็นข้อมูลจากของรัฐแน่นอนหลายคนที่เห็นต่างตั้งคำถามเข้าไปคอมเมนต์ไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังฉีดวัคซีนครบ2เข็มไม่ใช่หรือและต้องเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพด้วยนะการโพสต์แบบนี้โฆษณาชวนเชื่อเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือณนาทีนี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่มากกว่าครึ่งประเทศยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้เลยแม้แต่วัคซีนเข็มแรกก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับพอโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนชาวเน็ตถล่มอย่างหนักแชร์กันต่อๆกันนะครับปรากฏว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเข้าไปเช็คในเพจปรากฏว่าทางเพจเนี่ยลบโพสต์ไปแล้วนะครับเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะครับสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่โพสต์เฟซบุ๊กว่าถ้าจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มันต้องดูที่การฉีดเข็ม2ที่ครบโดสแล้วว่าฉีดไปได้สักเท่าไหร่ถ้าบอกว่าจะฉีดวัคซีนให้ได้ถึง 50% ก็ควรจะนับเข็ม2ให้ได้สัก35ล้านคนขึ้นไปซึ่งตอนนี้เราเพิ่งฉีดเข็ม2ไปได้ประมาณ6ล้านคนเท่านั้นอย่างที่บอกถ้าเทียบเป็นจำนวนประชากรนะครับคิดเป็นประมาณ 8% เท่านั้นนะที่สำคัญก็คือนอกจากจะไม่ควรนับเฉพาะเข็ม1แล้วยังไม่ควรเอาวัคซีนซิโนแวคเข็ม1มานับหลอกตัวเองด้วยเช่นกันเพราะมันแทบไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรเลยต้องฉีดให้ครบ2เข็มก่อนถึงจะพอมีภูมิบ้างคนละเรื่องกับวัคซีนแอสตราเซเนกาเข็ม1อันนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เข้าไปตอบอาจารย์เจษฎากันด้วยนะครับชาวเน็ตก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันบางก็อ้างถึงงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เปิดเผยมาก่อนหน้านี้ศึกษาไป120คนนะยังบอกเลยว่าฉีดซิโนแวค2เข็มเนี่ยได้ภูมิน้อยที่สุดเลยแล้วถ้าฉีดแค่เข็มเดียวเนี่ยภูมิมันจะเหลือแค่ไหนมาดูทางฝั่งนายสุภชัยใจสมุทรกันบ้างครับส.ส.บัญชีรายชื่อและนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยโพสต์ Facebook ส่วนตัวถึงการฉีดวัคซีนนะครับเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าปี64ที่100ล้านโดสและหวังว่าคนไทยทุกคนจะเอาใจช่วยให้รัฐบาลทำสำเร็จเพราะนี่คือแผนที่จะทำให้สามารถจัดการกับโรคได้คุณสุภชัยยังโพสต์ทิ้งท้ายด้วยว่าประเทศไทยมีคนอยู่2กลุ่มคือคนที่วิจารณ์กับคนที่ทำงานและเราเดินไปข้างหน้าได้เพราะคนกลุ่มนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคุณสุภชัยหมายถึงกลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่วิจารณ์หรือเปล่าเพราะว่าพิมพ์ใกล้ๆกันติดๆกันและเห็นว่าหลายครั้งพอวิพากษ์วิจารณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงทันทีนะครับเชื่อว่าคนไทยยังไงเอาใจช่วยอยู่แล้วนะครับอยากจะให้รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงแต่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาถ้าดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีที่สำคัญคือต้องไม่หลอกตัวเองว่าสถานการณ์มันดีถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ